ชามใบนึงอ่ะ160บวกเลยครับชามใบนึงอันนี้จากลูกค้ารีวิวนะขายเนี่ยลูกค้าที่อเมริกาเขาซื้อนะเขาซื้อไปขายที่อเมริกานะคือปกติมันจะไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวให้ดูเลี้ยวซ้ายค่ะว่าไฟกระพริบธรรมดาเนี่ยครับจะเป็นไฟเดย์ไลท์ทำยังไงอ่ะอันนี้ทำอะไรครับประกอบเครื่องครับแล้วมันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นอะไรวะไอ้ที่ทาขนมปังอะ แยมหรอแยมสตรอเบอรี่ต้องใช้ครับต้องใช้อันนี้คือจาระบีประกอบเครื่องใช่ครับต้องใช้เครื่องยนต์ตัวนี้มีอะไรบ้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมครับตัวนี้ลูกค้าถึงระยะที่ต้องเมนเทนแนนซ์กี่กิโลแล้วแต่ครับแล้วแต่คือรถอ่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับของเหลวที่ลูกค้าใช้ด้วยครับเพราะว่าบางคันอย่างคันเนี้ยมีปัญหาคือน้ํามันเครื่องแห้งครับน้ํามันเครื่องแห้งมานะครับก็รถก็วิ่งอยู่ประมาณ 50,000 กว่าโลอย่างเงี้ยครับลูกค้ามาจากไหนคันนี้คันนี้ลูกค้ามาจากนนท์อ๋ออยู่นนท์ใช่ลูกค้ามาจากนนท์มึงยังไม่ทักทายท่านผู้ชมยังไม่ทักทายอ้าวถ่ายแล้วเหรออ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ยังคุยกันอยู่เลยนึกว่ายังไม่ถ่ายเราอยู่ใครสวัสดีครับวันแรกเลยที่เปิดตัว Forza 350ก็เจอเขาที่งานมอเตอร์โชว์ใช่แล้วทำไมวันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยเขาต้องถามว่าพี่มาทำอะไรได้ข่าวว่ามันมีอะไรบางตัวของ350ออกมาแล้วคนใช้กันแบบตอนนี้กระแสกำลังคือตอนนี้อ่ะคุยตรงๆเข้าเรื่องเลยกระแสตอนนี้บอกเลยว่า Forza 350 Fever ใช่ๆเพราะว่ากลุ่มขับใช้กันเยอะแล้วเราก็ถามกลุ่มว่าทำรถที่ไหนอะไรทำไมเริ่มแล้วหน้าเฟซหน้าเพจตอนนี้จะมีเห็นแต่อัพแต่ Forza โอ้โหทุกวันแล้วถามว่าคุณเป็นคนยุคแรกๆของ Forza ตั้งแต่ตัว300ใช่ที่เรามานั่งเคยวิเคราะห์ว่าไอตัว350มันแตกต่างจาก300ยังไงครับแม้ทั้งเรื่องข้อเหวี่ยงบาลานเซอร์ทางไอเสียหม้อน้ำใช่โค้งไอแม่งทั้งคันอ่ะโค้งสเปคทั้งคันอ่ะใช่คนนี้วันแรกจำได้เลยที่เปิดตัวบอกพี่เยาว์เมื่อไหร่จะได้รถพี่เยาว์เร่งมากจะเบิกอะไรเพราะรถยังไม่มาอะไรยังไม่มีครับเขาอยากทำมากครับจนมาวันนี้เป็นไงคะกระแสกระแสดีครับตอนนี้กระแส350มาแรงมากครับทำได้พี่บอกว่าทำทุกวันพี่บอกว่ารถ350ตัวนี้โอ้โหพี่อะไรเขามาดีมากผมเครียดเลยเนี่ยว่าผมจะโมยังไงครับแรงไหมแรงพี่เดิมๆแรงไหมแรงเดิมๆก็แรงชามใบนึงอ่ะ160บวกเลยครับชามใบนึงวิ่งกับเวท300ไหวไหมสบายเวท300กันสบายสบายครับแต่โกงนิดนึงเพราะเรา350ใช่มันเหมือนยุคที่เป็นตัว300เป็นตัวเจน2ซึ่งอีกค่ายเขาออกมาเนี่ยคือใน CC จริงอ่ะเขาเยอะกว่าครับเยอะกว่า20กว่า CC มันอารมณ์เดียวกันมันอยู่ในเบสเดียวกันใช่มันอารมณ์เดียวกันมันอารมณ์เดียวกันว่าเอ๊ะทำไมตัว Forza 300ทำไมถึงสู้อีกตัวหนึ่งไม่ได้300อีกค่ายหนึ่งไม่ได้เพราะว่า CC มันต่างกันเยอะครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนอารมณ์เราขี่เวฟ100กับขี่เวฟ125ใช่ครับมันคนละอารมณ์เลย15 CC 13 CC ใช่พอมาเปลี่ยนเป็นยุค350ครับพอมาเปลี่ยนเป็นยุค350เนี่ยมันก็เหมือนกลับกันเลยครับมันกลับกันเลยเหมือนอารมณ์เดียวกันเลยคือสกิลนิดเดียวกูเร็วละรถคือมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยพี่ใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือชั่วโมงเนี้ยคือถ้าถามว่าเมื่อก่อนอ่ะใช่คือผมบอกเลยแม้กระทั่งแบบว่ามาให้ผมทำจะเอาไปปีนอีกรุ่นนึงอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้คือด้วยเวทของเครื่องยนต์ด้วยอะไรของเครื่องยนต์อะไรหลายๆอย่างใช่มันต่างกันเยอะพอมาเป็นตัว350เนี่ยมาพร้อมเลยพอใช้คำว่าข้างโอเพ่นเหมือนกันใช่ได้เลยพร้อมเลยพร้อมชนเลยครับคือแบบพร้อมชนเลยถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนี่พร้อมชนเลย
ได้หมดแต่ต้องอยู่เครื่องยนต์เครื่องยนต์อยู่ในการ modify สเปคเดียวกันใช่ช่าง open ใช่ใช่ open ใช่ครับจะไม่ปีนอะไรมากมายใช่มันก็นิดหน่อยมันก็อารมณ์เดียวกันแหละอารมณ์เดียวกันตอนนี้พอตัว300เขาบอกเฮ้ยมึง350อะไรอย่างเงี้ยครับคือตีมึงเยอะกว่านะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาวัดกันไม่ได้หรอใช่ครับก็มันเหมือนกันกับตอนที่ยุคเป็นตัวเจน2ตัวเจน2เขา CC น้อยกว่าเขาก็สู้ไม่สามารถที่จะไปสู้คุณได้อยู่ก็คือสุดแล้ว350นี่มีการพัฒนาไปเยอะหลายอย่างหลายอย่างถ้าเป็นเครื่องเนี่ยผมพูดว่านิวเครื่องเลยเพราะว่าเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรที่ใช้ของเดิมได้เลยใช่ครับเฟืองท้ายก็เหวี่ยงอะไรพวกนี้ครับคือรถเนี่ยแม้กระทั่งรถตอนที่เปิดตัวมอเตอร์โชว์ใช่ไหมพี่ยาวที่ผมบอกว่าผมได้รถยังพี่ผมอยากได้รถเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าคือเขาอยากจะรอข้อมูลใช่รอข้อมูลเขาอยากจะอัพรถเขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยโทรมาพี่ชามมียังพี่ชามขายยังเรายังไม่ได้รถเรายังไม่ได้มีรถทดสอบเราก็ยังไม่รู้เราทำขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับและทุกวันนี้คำว่าทำอะไรขายของคุณอ่ะมีอะไรบ้างเยอะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปดูดีกว่าเดี๋ยวไปดูข้างในพูดไปก็ไม่เห็นภาพใช่ครับเขาแดกมึงด้วยโอ้อ่ะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศครับเมื่อกี้นะครับจากอยู่ข้างนอกก็ย้ายขยับตูดเข้ามานั่งกันด้านในแอร์เย็นหน่อยข้างนอกนี่ไม่ไหวครับคุยสัมภาษณ์ไปเหงื่อไหลก็ไหนๆก็คุยกับเจ้าพ่อฟอร์ซ่า350แล้วจากการพัฒนามาถึงตอนนี้ประมาณ1ปีช่างมีอะไรซัพพอร์ตรองรับอุปกรณ์ตกแต่งของฟอร์ซ่า350บ้างที่ร้านนี้ครับคือตอนนี้ที่ทำเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปถ้าเรียกเนี่ยก็คือสเต็ปข้างโอเพนคือเครื่องยนต์เรียกกันพูดในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนใช่ในส่วนของเครื่องยนต์ก็มีข้างโอเพนใช่ที่เขาเรียกกันข้างโอเพนจะมีอะไรบ้างข้างโอเพนเลยก็จริงก็จะมีชุดชามชุดคัตเฟืองท้ายลิ้นเล้งหัวฉีดเอาทีสเต็ปก่อนชามนี่เห็นบอกน้องบอกว่าใส่ชามใบเดียวใช่เห็นผลแค่ไหนเห็นผลแค่ไหนเห็นผลเยอะเลยครับอัตราเร่งดีขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นไม่ได้กินไม่ได้กินเยอะขึ้นนะประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นโดยที่รอบเครื่องมันต่ำลงต้องพูดอย่างนี้โดยที่รอบเครื่องมันต่ำลงโดยสมมุติว่าเราวิ่งความเร็วอยู่ที่150ครับรอบเครื่องอยู่ประมาณ7,000กว่า 7,500 ครับอะไรประมาณนี้ครับคือบางคนมองชามก็คือชามชามก็คือชามมันสำคัญที่ตรงไหนสำคัญที่องศาครับองศาชามแล้วก็เทคนิคข้างในครับแต่ละสำนักเขาก็ทำไม่เหมือนกันหน้าใช่ครับหน้าสัมผัสสายพานสำคัญเลยอันนี้หัวใจเลยอันนี้หัวใจที่บางคนโอ้พี่ชามร้านนู้นถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า คือมันไม่เหมือนกันใช่ครับมันไม่เหมือนกันคือบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมเห็นเนี่ยทางออนไลน์ขายกันอยู่คู่เท่านี้ใช่ครับคือกว่าจะได้เนี่ยคือมันไม่ได้ทำใบเดียวแล้วได้เลยของพวกนี้มันต้องมีการทดลองใช่ครับมีการเทสมีการอะไรอย่างเงี้ยครับมันเสียไปเยอะกว่ามันจะได้ครับเหมือนรถตอน350ออกมาทางร้านเรายังไม่ได้ลูกค้าก็โทรมาจะซื้อชามกับเราก็ยังไม่มีขายเพราะว่าเรายังไม่ได้เทสพอเราได้รถมาปุ๊บคือมันคนละเรื่องเลยคือมันคนละอย่างเลยคือเราจะไปทำสเต็ปของ300เอามาขายเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยคือทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยทุกอย่างมันองศาอะไรพวกนี้มันใช้ไม่เหมือนกันเลยคือเขาเรียกว่ามโนไม่ได้ใช่ครับคือมันต้องได้ทดลองไงของทุกอย่างมันต้องทดลองทดสอบคืออย่างผมยกตัวอย่างอย่างเครื่องสไตล์300ตัวเจน2รถมันเป็นรถที่พลังเครื่องน้อยมันต้องใช้รอบเครื่องเยอะๆแต่กับการพอเป็น350แล้วเนี่ยรถมันมีพลังอยู่แล้วมันไม่ต้องการรอบเครื่องสูงมันต้องการทอร์คเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะต่างกันเลยชามมันก็จะใช้ก็คือไม่สั่งแต่ว่าเฮ้ยทำไปเถอะใช่ครับให้เปิดดีไว้ก่อนไม่ใช่ใช่ครับมันต้องสำคัญต้นกลางปลายใช่ใช่ครับแล้วรถในรถบ้านเดิมๆอ่ะขับอยู่เท่าไหร่รถเดิมๆหรอตอนที่ผมได้รถมาเดิมๆเลยนะผมขี่อ่ะได้150นิดๆเห็นไปทิปด้วยใช่ผมก็ไปทิปโดยไม่ทำโมดิฟายอะไรเลยใช่ใช่คืออยากรู้ฟิลได้ประมาณ155 155ใช่ครับหมดละ155แล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือใส่ใช่ครับก็เป็นการทดสอบชามก็เทสชามแต่จะผ่านอ่ะ
กี่ชุดอุดเยอะครับเยอะอยู่เยอะอยู่มากกว่า10ชุดมากกว่า10มากกว่าตัวเลขมากกว่า10ตัวพี่ผมขออะไรเยอะหน่อยได้ไหมใช่ครับคือว่าเบิกทำไรชุดแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยชาม350ออกมาเนี่ยผมเบิกมา50ชุดใช่ผมขอพี่ผมจะใช้3 40ชุดตอนแรก50ชุดเสียไว้10กว่าใช่ครับแล้วที่เสียทิ้งไงครับไม่ได้มาหลอกลูกค้าใช่ครับทิ้งนะครับแล้วมาแก้เอามาอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วเอาไปใส่กับรุ่นอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับมันเฉพาะรุ่นคือไม่มาบอกลูกใส่ไปเถอะนี่จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับคือขายของดีจริงใช่ใช่ครับอาจจะมองราคาสูงใช่คืออย่างถ้าเทียบที่ไปอาจจะสูงครับแต่นะเคนี่อยากชามเนี่ยองศาวัดเขาจะคิดค้นแล้วสมมติเป็นยาวเนี่ยซื้อช่างหลานมาเราไปก๊อปปี้ได้ไหมก็ได้ครับได้กว่าเราจะคิดมาเป็น10ชุดเพราะซื้อไปชุดเดียวไปก๊อปอะของพวกนี้ต้องทำใจครับแต่มันเรามีกิมมิคที่มันก็มีเทคนิคอยู่ใช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 ่ครับใช่โดยปกติจะเพราะมีเทคนิคเรื่องเม็ดเรื่องการไล่เขาอยู่ใช่ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนี้มันจะต้องมีมันก็มีตัวเลขด้านในใช่ใช่คืออันนี้ผมมองว่าอย่างชุดชามเนี่ยผมมองมันเป็นแค่สเต็ปแบบพื้นฐานนะครับพื้นฐานสารตั้งต้นอ่ะเขาเรียกสารตั้งต้นก็คือขายง่ายใช่ครับจับต้องง่ายราคามันไม่สูงใช่ครับอย่างชามผมเนี่ยอันนี้จากลูกค้ารีวิวนะขายเนี่ยลูกค้าที่อเมริกาเขาซื้อนะเขาซื้อไปขายที่อเมริกานะชามช่างอันไปถึงอเมริกาใช่ครับเขาซื้อไปขายที่อเมริกานะเพราะเขาคุยเลยเขาคุยว่าเขาอ่ะลองหลายเจ้าแล้วหลายค่ายแล้วแต่เขามาโดนเจ้าคือมาโดนของผมคือเขาบอกว่าใช้แล้วมันประหยัดน้ำมันแล้วมันอัตราเร่งมันดีคือคนเมืองนอกกับเราคือเขาต่างกันคือแบบว่าคนละสไตล์กันอะไรอย่างเงี้ยครับขายดีครับเนี่ยส่งเดือนนึงก็เกือบร้อยชุดนะเมืองนอกชุดเท่าไหร่ถ้าเป็นของ350เนี่ยพร้อมเม็ดจะอยู่ 3,000 walk in เท่าไหร่หรือต้องโทรเข้ามาได้เลยครับถ้าอย่างขอสแตนด์บายรอเลยใช่ครับใช่ใช้เวลาเหรอครับก็ใช้เวลาตีสักชั่วโมงนึงไม่เกินเพราะว่าเวลาผมทำเนี่ยผมจะต้องทำความสะอาดผมจะพูดอยู่มาร้านช่างอันใช่ครับทุกครั้งก่อนจะใส่ชามช่างอันต้องแกะระบบสลงสไลด์คัทออกมาใช่ครับมีฉีดน้ำยาทำความสะอาดพวกฝุ่นคาร์บอนใช่มาทำแล้วต้องมาทำขนาดนั้นนะบางคนก็ถ้าทำชามก็ผิดแค่ชามไม่ต้องมีวุ่นวายอะไรก่อนคือหนึ่งคือมันเขาเรียกว่าอะไรพี่คือบางทีเราทำอ่ะเราอยากให้มันดีมันง่ายสเต็ปต่อไปที่เราทำใช่อย่างคนอื่นอ่ะเขาเอาไปขายคือเขาไปแกะใส่กันเขาไม่สนคือเขาก็เสร็จขายจบกันใช่ครับแต่คือหนึ่งผมมองว่าหนึ่งมันเป็นงานบริการคือสองเราสบายใจอ่ะพี่เราทำให้ลูกค้าเขาแฮปปี้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมมองอย่างนี้มากกว่าผมมองอย่างนี้มากกว่าแล้วลูกค้าซื้อไปใส่ได้ไหมแบบร้านไม่พี่ครับผมเปิดร้านผมซื้อสั่งชามพี่ได้ไหมพี่มีเทคนิคอะไรสอนผมไหมเยอะครับลูกค้าต่างหวัดที่ทำรถเองเยอะบอกไหมบอกเทคนิคไหมบอกครับบอกต้องไล่เม็ดน้ำหนักคนขับเท่าไหร่ไล่เม็ดอะไรยังไงบอกเพราะว่าอย่างเรื่องเทคนิคการไล่รถเนี่ยผมว่าให้เป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนเทคนิคการไล่รถเนี่ยก็จะมีสไตล์การไล่รถของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้มากน้อยแค่ไหนบางทีซื้อไปใส่ก็ยังวิ่งไม่เท่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอชุดชามก็จะแข็งใหม่นิดนึงใช่เป็นแรเฟืองท้ายถ้าเป็นตัว300เนี่ยยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีพลังถ้าเราไปเปลี่ยนเฟืองขยับมากไม่ได้ใช่ครับพอเป็น350เนี่ยจำเป็นต้องใช้เลยเฟืองเนี่ยหัวใจหลักเลยพอชุดชามใช้คำว่าจำเป็นเลยจำเป็นต้องใช้เลยครับจำเป็นต้องใช้เลยรถมีชามต้องใส่เฟืองแล้วใช่ครับชามอย่างน้อยเนี่ยชามท่อเฟืองต้องมาละเฟืองเนี่ยหัวใจเลยของเดิมกี่ฟันของเดิมกี่ฟันเหรอครับของเดิมมันจะเป็นถ้าของเดิมจริงๆอ่ะมันจะเป็น13ฟันครับ13ฟันแต่อันนี้มันจะเป็นเฟืองคู่เนี่ยสำหรับรถที่แบบว่าทำแบบเยอะหน่อยใช่ที่รับอัดมีอะไรใช่ใช่ครับเราก็ต้องคุยที่ตัวนี้ใช่ตัวนี้คือเป็นรถสเต็ปเบื้องต้นใช่ที่มีชามแล้วใช่ใช่อย่างเงี้ยต้องใช้พอมีชามแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องอัตราทดใช่เห็นผลเยอะไหม
เห็นผลเยอะไหมเห็นผลเยอะครับได้ตัวใหม่ใช่หรือได้อะไรบ้างคือถ้ามองในด้านตัวใหม่อ่ะคือถ้ามองในตัวเลขอ่ะมีอยู่แล้วแต่คือใส่ชามเนี่ยมันก็เห็นผลละคือขี่ชิชนหลักมันก็ชนหลักแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามองถ้าเกิดเราจะเอา GPS หรือเอาความเร็วที่แบบจริงๆอ่ะมันต้องมีเฟืองพอเราใส่เฟืองปุ๊บนี่รถมันท้ายมันจะมาเลยก็คืออันนี้วัดสำหรับแบบเป็นทางการใช่ครับใช่ที่มีตัวเลขเป็นทางการใช่ใช่อาจจะมามองหน้าไมค์รายละเอียดมันไม่พอใช่ใช่ใช่คือมันอันนี้มันสามารถวัดแบบระยะก็มีเฟืองเท่าไหร่ถ้ามีเฟืองอย่างที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดเป็นเฟืองเดี่ยวพร้อมใส่จะอยู่2,700ช่างก็มีราคาส่งหลังไมใช่ครับใช่โทรมาต้องเปิดบินเปิดดีลเลอร์เปิดตัวไทยยังไงไหมไม่ต้องครับเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าบางทีถ้าเกิดบอกเป็นช่างอย่างเงี้ยผมก็มีราคาอยู่แล้วผมมีราคาอยู่แล้วแล้วผมก็ช่างจริงไหมก็จะช่างปลอมไหมมีช่างปลอมก็มีแบบพี่มีแบบผมเป็นช่างนะเอามาซื้อใส่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูไงเด็กคือถ้าเป็นถ้าตัวผมนะคือหนึ่งผมไม่ได้ทำของเยอะผมก็จะสมมติว่าช่างโทรมาขอซื้อผมครั้งแรกผมบอกผมขอราคาเต็มก่อนถ้าตัวต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมลดให้ผมจะมีเข้าตรวจสอบไหมส่องไหมก็มีครับก็มีบางทีผมก็เข้าไปส่องในพอเราซื้อขายกันอย่างเงี้ยเขาจะอินบ็อกซ์มาเราก็เข้าไปดูเขาทำรถจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือราคาหลังไม่มีใช่เพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากใช้ของมาซื้ออย่างเดียวเท่าไหร่มาซื้ออย่างเดียวเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้อยู่1,700บาทใช่ครับพอทราบที่แม่ที่เขามาสั่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดอะไรตอนนี้ตอนนี้ที่เยอะเหรอครับใต้เยอะนะปกติไม่ค่อยเห็นใต้เห็นตาเวฟนะตัว350ไม่ค่อยเห็นเลยใต้เยอะนะใต้เยอะนะขา300ยังไม่เห็นเลยใต้ลูกค้าภูเก็ตลูกค้าแถวสงขลาอะไรนี่เยอะนะครับเยอะเยอะฝั่งภาคใต้เยอะฝั่งภาคใต้เยอะก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีใช่ใช่ครับเยอะแล้วเฟืองพวกนี้มีรับประกันไหมรับประกันครับรับประกันปีนึงแตกดังอะไรอย่างเงี้ยโยนมาได้เลยสึกหอนใช่ครับแตกโดนสะพานแตกใช่โยนมาได้เลยครับโยนมาเดี๋ยวเคลมให้มันเกิดจากเขาใช้คือต้องบอกเลยว่าเฟืองท้ายอ่ะปัญหาของวัยรุ่นไทยเจอสะพานลูกนาดถ้าเป็นคนทั่วไปจะค่อยๆขึ้นใช่แต่วัยรุ่นไทยโดดส่งเลยพอช่วงโดดปุ๊บล้อมันลอยรอบมันสวิงพอลงมากำลังมันใช่ๆมันลงเฟืองผมรู้ได้ไงเพราะผมแตกไปแล้วแต่ไม่เกี่ยวใช่อันอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดจากไม่เกิดจากเฟืองมันเกิดจากการใช้งานของคือมันตรวจสอบไม่ได้ไงพี่มันหลายส่วนที่ใช่ครับแต่ของดีจริงก็ต้องไม่แตกใช่ใช่ครับอันนี้มันอยู่ที่วัตถุดิบของมันด้วยไหมด้วยใช่ครับช่วยเพราะอย่างนี้ลูกค้ามาโกหกผมไม่โดดเราก็ไม่รู้ใช่ใช่ครับใช่แต่นี่เอาสบายใจเอาสบายใจลูกค้าทุกกรณีใช่หนึ่งปีใช่มีเคมไหมยังครับหนึ่งเลยเพราะว่า350เนี่ยมันไม่ใช่สไตล์รถแบบว่ารถพละกำลังแบบเยอะๆเหมือนพวก X-Max หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องแตกเรื่องหอนเรื่องดังเท่าไหร่แล้วอีกหนึ่งคือรถมันเพิ่งออกมาด้วยรถมันใหม่แล้วเฟืองมันก็เพิ่งออกมาก็ยังไม่เจอนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาแต่ด้วยลักษณะของรถคนก็อยากจะขับแบบถนอมอ่ะใช่ครับใช่คือฟอร์ซ่าเนี่ยสายโหดไม่ค่อยมีต้องพูดอย่างงี้ด้วยพูดดีแต่เราพูดดีเราต้องเมืองสายโหดไม่ค่อยมีแล้วก็ชามครับท่อเฟืองเฟืองคู่เฟืองคู่อันนี้เฟืองคู่เหมาะกับอะไรตอนนี้ที่ผมไล่เนี่ยผมก็ไล่รถกับรถแคมแล้วนะครับเฟืองคู่เนี่ยพวกแคมกำลังอัดใช่พวกรถใส่แคมธรรมดาเนี่ยครับกำลังอัดไม่ต้องทำโซท่าทำกำลังอัดไหมต้องทำไหมทำถ้าทำมันดีกว่าอยู่แล้วพี่จำเป็นไหมจำเป็นไหมเหรอผมมองว่าอยู่ที่เราว่าเราจะไปใช้งานประเภทไหนดีกว่าถ้าบางคนทำแค่ไม่อยากแกะเครื่องทำแค่ภายนอกเงี้ยมันก็เร็วแล้วอะ170กว่าแล้ว G มีเห็นแล้ว170 GPS Q Star มีเห็นแล้วครับเฟืองคู่เท่าไหร่เฟืองคู่อย่างถ้าไม่รวมใส่เนี่ยผมขายอยู่ 3,500 เฟืองคู่ใส่อยู่ 3,500 ใช่อ่ะพอเฟืองคู่นานเท่าไหร่นะ 3,500 ครับ 3,500 รับประกันเหมือนกันรับประกันเหมือนกันทุกกรณี1ปีใช่แรงเลยแรงก็ไปคิดราคาเอาอันสำคัญอีกอันนึงคือท่อท่อครับจริงๆจะมีท่อเบาๆอันแต่ปลายที่เราไม่โชว์คนนี้ใช่จะเป็นปลายไงไปสร้าง
หรือเป็นท่อเดิมผ่าหรือไงจริงๆจริงๆทางท่อเนี่ยผมจะใช้เป็นของตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วผมก็จะใช้เป็นของพี่แดงสาย4ตอนนี้เขาก็มีเป็นปลายสร้างออกมาเป็นก็คือเป็นท่อเดิมสร้างที่เขาเรียกกันท่อเดิมสร้างก็คือลูกค้าไม่ต้องเอาท่อเดิมแท้ไปผ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นท่อคือเป็นทรงท่อเดิมใช่เป็นทรงท่อเดิมออกมาเลยแต่ทีนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงแบบกำลังเทสอยู่ยังเก็บรายละเอียดอยู่ตอนนี้ก็ยังน่าจะเร็วๆนี้ครับน่าจะเร็วๆนี้จะได้วางถ้าเขาทำครับก็น่าจะเร็วนี้ทำแล้วครับทำแล้วเอาไปแก้ไขคือตัวอย่างเห็นของหมดละคือเห็นตัวจริงละแต่ทีนี้คือกำลังเก็บรายละเอียดอยู่เพราะเมื่อเช้าโทรไปสิบโมงยังไม่ตื่นเลยอ๋อช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะแอนโดไมไลเซอร์คอเลทเท่าไหร่คอเลทพร้อมปลายคอเลทพร้อมปลายถ้าเกิดตอนนี้จะเป็นท่อผ่านะครับจะเป็นท่อเดิมผ่าเนี่ยทางร้านเนี่ยจะสับปลายเดิมแล้วก็จะเป็นคอเลทถ้าเป็นคอเลทจะอยู่ 4,500 คออย่างเดียวถ้าเกิดคออย่างเดียวอ่ะหน้าร้านจะขายอยู่ 1,700 อ๋อก็หมายความว่าใช้ท่อเดิมผ่าใช่ใช้ท่อเดิมผ่าอยู่สับใช่สับครับก็คือข้อแท้สับก็คือค่าผ่าพร้อมคอท่อใช่4,500ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอยากสุดขึ้นมาอีกหน่อยก็ถ้าเกิดเป็นไทเทเนียมถ้าไทเทเนียมคอท่ออย่างเดียวก็อยู่4,500ค่าผ่าพันกว่าค่าผ่าต่างหากเฉพาะปลายเนี่ยจะสับอยู่3,000ก็7,500ใช่เห็นผลครับท่อมีส่วนสำคัญมากแค่ไหนมากใช่ใช้คำว่ามากใช่ครับมากเริ่มเดิมจากเครื่องของเดิมๆชุดเดิมๆถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยถ้าสังเกตท่อเดิมเนี่ยของ350เนี่ยรูจะเล็กมากรูท่อเนี่ยครับจะเล็กมากจะเล็กมากครับเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ทันมันระบายความร้อนไม่ทันแล้วข้างในเนี่ยตัวกั้นห้องหรือตัวแคทข้างในเนี่ยเขาจะเยอะมากครับแล้วมันระบายความร้อนไม่ทันมันทำให้รถแบบมันกินกำลังเครื่องครับมันระบายไม่ทันเสียงดังไหมไม่ดังครับไม่ดังถ้าเป็นท่อเดิมนะคือถ้าเป็นท่อเดิมของผมเนี่ยคือรถที่ผมทำเนี่ยตั้งแต่ยุคฟอร์ซ่าแรกๆแล้วคือเหมือนที่บอกคือรถผมมันเป็นสไตล์รถทัวริ่งรถใช้งานไม่แป๊ดลูกค้าเขาจะโทรมาคำแรกเลยพี่มีท่อไหมมีครับดังไหมครับไม่ดังครับพี่ครับ ทำเสียงท่อฟังหน่อยครับงั้นงั้นงั้นเนี่ยมีได้เห็นมาไลฟ์สดกันขายท่อไอ้เสียในพวก Facebook ครับท่อครับเป็นท่อแต่งครับสำนักนี้สำนักนั้นพี่ครับแล้วเสียงมันดังยังไงครับอุ้ยทำยังไงอ่ะแล้วนอกจากหลังจากที่เรารู้ว่ามันท่อเดิมๆมันเหล็กทำให้กำลังอัดออกมาไม่ได้ก็เลยลองให้ทางนี้เขาทำออกมาเหรอคะใช่ใช่ครับคือทางอย่างท่อเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเทสตั้งแต่รถเดิมๆรถชามใบเดียวท่อเดิมรถท่อผ่าชามเดิมก็คือไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมใช่ไหมครับคนละอารมณ์รถท่อผ่าก็อีกอารมณ์นึงแต่ตัวเลขก็ดีจากรถวิ่ง155อย่างเงี้ย160กว่าเร็วแป๊บเดียวมาเหมือนกันใส่ชามปลายเดิมก็อีกอารมณ์นึงตัวเลขมาเหมือนกันแต่ท่อสร้างเรายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ครับก็ยังไม่ได้ใช่ออกมาแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าท่อเดิมผ่าคือดีกว่าเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาเสียดายท่อเดิมพอท่อเดิมเบิกราคาเขาก็สูงใช่ครับลูกหนึ่งก็ประมาณ 7-8,000 เฉพาะปลาอย่างเดียวก็เหมือนซื้อท่อเดิมไปใช่ครับใช่ได้ท่อแต่งเลยใช่คืออะไรอันนี้เป็นลิ้นเร่งครับเรือลิ้นเร่งเรือลิ้นเร่งทำอะไรมันได้บ้างเนี่ยทำอะไรมันได้มั่งมันก็สร้างแรงดูดนะครับเห็นผลไหมเห็นผลไหมแต่การที่คุณขยายรูเห็นผลครับเห็นผลขยายไปเยอะไหมครับของเดิมตัวนี้จะเป็น37มิลถ้าเป็น2350นะครับครับ37แล้วก็ขยายเป็น40 3มิลใช่ก็จะมีของคู่ที่จะแต่งในส่วนของใบใช่ครับที่จะเป็นไบไทเทเนียมใช่ครับใบจะเป็นไทเทเนียมเท่าไหร่ราคาสับสับหน้าร้านผมจะสับอยู่ 2,500 พร้อมติดตั้งพร้อมอ๋อ walk in เข้ามาราคาช่างก็หลังใหม่ทำไมต้องไทเทเนียมถ้าเป็นอันเดิมไม่ได้หรอมันเดิมมันเล็กไงก็37มา40เข้าใจแต่ว่า1ใบเดิมใบสรีระใบเดิมมันเป็นทองเหลืองใช้ทองเหลืองไม่ได้หรอทำไมต้องเป็นไทเทเนียมทองเหลืองก็ได้นะครับ
บางเจ้าเขานิยมใช้ทองเหลืองกันแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดคือใบทองเหลืองมันจะเก็บความร้อนคอไอดีเนี่ยคอไอดีเนี่ยเขาไม่ต้องการความร้อนเขาเย็นได้เขาเย็นเย็นที่สุดเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้ครับก็คือต้องเพราะว่ารถเครื่องยนต์ในการจุดระเบิดต้องการอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นใช่ครับเพราะพี่ใหญ่ว่าถ้ามันไทเทอะไรที่มันเป็นไทเทราคามันกระโดดมากใช่ครับใช่ครับคือผมว่ามองนะส่วนต่างเดียวมันไม่ได้ต่างเยอะหรอกราคาช่างทั่วไปก็ไม่ต่างเยอะถ้าเป็นใบทองเหลืองราคาเนี่ย 15,000 ถ้าเป็นใบทองเหลืองช่างต้องอยู่ 3,000 ปลาย 4,000 อยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการทำมันอันเดียวกันดีแค่ใช่ๆๆมันเพิ่มต้นทุนในใบไม่เท่าไหร่อีกใช่แต่เขาต้องการรายละเอียดที่มันมีมากกว่าราคาใช่ครับน้ำหนักเบาใช่ๆๆเบากว่าอยู่แล้วครับเปิดระบายความร้อนใช่แหละเลือกลื่นอากาศลื่นใช่คนไม่รู้ต้องอยากรู้ทำไมต้องใหญ่ทำไมต้องใหญ่ถ้าเราอยากสร้างแรงดูดคือแล้วถ้าเกิดเราจะอยากสร้างไอดีเข้ากระบอกสูบได้เยอะทำวิธีไหนก็ได้ครับต้องใหญ่คือให้อากาศเข้าไปเยอะใช่ครับแต่ทีนี้มันใช่มันก็มีขีดข้อจำกัดของมันคือมันทำไงให้มันพอดีไม่ใช่ใหญ่แบบใช่ครับเพราะท่อคุณก็ใหญ่แล้วใช่ใช่ใช่แต่นี่เล็กเข้าน้อยออกเยอะก็ไม่ได้ใช่ครับก็ต้องให้อัตราส่วนบาลานซ์กันใช่ครับและชุดเนี้ยที่บอกอ่ะข้างท่อเฟืองข้างท่อเฟืองลิ้นไอ้กองเปลือยใช่มันจะมีไส้กรองอากาศแต่งอะไรพวกเนี้ยครับหัวฉีดคอกรองอะไรพวกเนี้ยครับคอยดีใช่คอยดีก็มีคอยดีก็มีเท่าไหร่ชุดเนี้ยชุดนี้หมายถึงทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับเข้าทำได้เลยเข้าทำได้เลยใช้เวลาทำใช้เวลาทำไม่ต้องทิ้งรถไหมไม่ต้องครับไม่ต้องรอได้เลยครับเหมือนชุดคิดที่ใส่ปุ๊บใช่ครับรอได้เลยครับคือของใช้เวลาล้างเก็บรายละเอียดเนี่ยผมให้ไม่เกิน2ชั่วโมงโอ้คือของมีอยู่แล้วใช่ของเรามีอยู่แล้วมาถึงก็ล้างครับมันสำคัญที่การล้างเครื่องยนต์ว่าสกปรกแค่ไหนใช่ครับถ้าล้างถ้าเครื่องสะอาดมากรถป้ายแดงมาก็ยิ่งเร็วใช่ครับแกะมาถึงเป่าๆประกอบไว้เลยใช่แต่บางทีรถวิ่งมา 20,000 30,000 โลก็ต้องนิดนึงใช่ครับใช่นิดนึงใช่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นไปปลายอ่ะมาอีกเลยไหมจากเดิมใช่ครับอันนี้ต้นเปิดมาปุ๊บก็บิดไม่ต้องเชื่อผมดูในคลิปครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นแคมแต่งครับแคมแต่ง350แตกต่างกว่าเดิมเยอะไหมคะแตกต่างกว่าเดิมเยอะไหมเยอะครับเยอะคือต้องบอกก่อนว่าลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเรื่องพอเราโพสต์เรื่องแคมปึ้งลูกค้าบอกพี่รถผมเดิมๆเลยใส่ดีไหมพี่อย่างเงี้ยครับคือแบบมันไม่ใช่ว่าจะใส่คันอย่างเดียวแล้วจะอะไรใช่ครับรถมันอยู่ที่องค์ประกอบคือรถสแตนดาร์ดเลยมาถึงใส่ช่างครับใส่แคมตัวนึงเลยใช่ครับได้ไหมคือผมไม่แนะนำไงใช่พูดไม่ออกเลยใช่ช้าไม่ทำครับพ่อไม่ผ่าครับมีครับมีไม่เอาครับมีผมโพสต์ปึ๊บแคมเนี่ยผมโพสต์ปึ๊บใครคิดว่าแรงแคมใช่ครับคือบางทีเห็นเขาลงคลิปเห็นอะไรเงี้ยใส่แคมตัวเดียวอย่าลืมว่าแคมมันตัวเดียวอยู่แล้วครับแต่องค์ประกอบอย่างอื่นมันต้องมีด้วยใช่ครับมันต้องมีด้วยรถก็คืออันนี้เป็นเสริมสุดท้ายใช่ในของสเต็ปข้างโอเพนใช่ครับคือจบข้างโอเพนไม่รู้จะทำอะไรแล้วใช่ขยับมาที่นี่ใช่ถามตรงๆไงครับมันเห็นผลจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับเยอะมากแค่ไหนโอ้เยอะนะถ้ารถใส่แคมกับรถไม่ใส่แคมนี่ห่างไกลเลยนะถ้ารถถ้าในทำแบบว่าในเวทเดียวกันคือของทุกอย่างเหมือนกันแต่รถคันนึงมีแคมแต่รถคันนึงแคมเดิมอย่างเงี้ยครับห่างกันเยอะเลยห่างกันเยอะเลยพี่ได้ช่วงไหนบ้างหรือได้ทุกช่วงมันรถต้นกลางปลายรถมันจะมาตั้งแต่หัวคันเร่งเลยพี่มันจะตั้งแต่เราเปิดคันเร่งเลยคือเต็มเร็วใช่ครับเสียงมาพลังมีใช่ที่น้องคนนึงบอกว่ามันเปิดมาปุ๊บพี่มันเหมือนพร้อมจะออกอย่างเดียวเลยใช่ครับคือรถจากระยะทางเนี่ยถ้าเรานับเป็นระยะทางเนี่ยถ้ารถไม่มี
ไม่มีแคมหรือไม่ได้ทำพวกเนี้ยต้องใช้ระยะทางต้องมีกิโลถึงกิโลครึ่งครับแต่ถ้ารถมีองค์ประกอบพวกนี้แล้วเนี่ยมันสามารถ4ถึง500เมตรเนี่ยมันสามารถเต็มละเต็มไมล์แล้วใช่ครับหมายความว่ารถคุณข้างโอเพ่นมีแคมระยะทางครึ่งกิโลสามารถวิ่ง160ใช่คือรถเสริมแคมตัวเดียวครึ่งกิโลคือ500เมตรครับ160มาแล้วครับและ GPS ที่เคยลองสูงสุดในการใส่แคมเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นรถสเต็ปลูกเดิมนะครับสเต็ปลูกเดิมก็คือไม่ได้แกะเครื่องแล้วใส่แคมแล้วก็มีองค์ประกอบพวกนี้ตอนนี้ GPS ดีสุดตอนนี้176แคมจริงๆไม่มีกำลังอัดไม่มีชับประเกนไม่มีอะไรทั้งนั้นใช่ครับไม่มีแคมของคุณแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงแคมผมใช่ไหมครับคือแคมผมมันจะลูกทุ่งครับจริงๆเนี่ยผมแคมเนี่ยต้องผมต้องบอกเลยแคมเนี่ยผมต้องให้เครดิตของให้เครดิตลงกึ่งก่อนของทางพี่เป็ดบุตรกาที่พัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่หลายยุคแล้วก็จะใช้เป็นแคมเดิมโรงงานนะครับพอกเจียวของเราจะไม่ได้เป็นงาน CNC จะใช้แคมเดิมนี่ให้ดูครับกล้องเนี่ยดูนี่อันนี้คือรอยที่มีการเชื่อมใช่ครับใช่ดูเชื่อมพอกเข้าไปครับหัวยอดก็จะมีดูรอยอย่างนี้จะมีรอยเชื่อมพอกซึ่งใช้แคมเดิมเพราะอะไรใช้แคมเดิมเพราะอะไรหนึ่งเลยครับคือเราต้องการใช้ตัวยกของเดิมด้วยตัวยกกำลังอัดมันจะมีตัว Easy Start เนี่ยครับตัวยกกำลังอัดซึ่งถ้าเกิดเป็นแคมแต่งบางตัวเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้มันจะใส่ไม่ได้คือแล้วเวลาบางพอเราทำกำลังอัดรถเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือรถมันจะสตาร์ทยากคือมันบางคนถามว่าสำคัญไหมตัวเนี้ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทใช่ครับที่รถที่บางทีสตาร์ทแบบพี่ครับเหมือนแบตจะหมดกำลังได้ไม่พออะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับอยู่ที่ตัวนี้เลยด้วยอยู่ที่แบตอยู่ที่อะไรถ้ามันยกเยอะกำลังมันเยอะขึ้นปุ๊บถ้ามันไม่มีตัวนี้ช่วยเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทยากช่วยยกวาล์วช่วยยกวาล์วใช่ครับเลยเราเลยมาใช้เป็นแคมเดิมพอกแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาก็ถามว่าแบบว่าเฮ้ยพี่แคมเดิมพอกแล้วมันจะทนไหมมันจะสึกเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสึกนี่ไม่ต้องมาคุยกันครับรับประกันไหมสึกรับประกันอยู่แล้วครับไม่ต้องมาคุยกันแล้วทำไมถึงไม่ทำแบบ CNC แบบขึ้นมาใหม่เลยผมมองว่าถ้าเกิดเป็นแคม CNC อ่ะผมเคยเจอปัญหาคือบางคนมันหัวมันแตกด้วยวัสดุด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันแตกครับแล้วก็อยากเซฟตี้ตรงนั้นให้ลูกค้าใช่ใช่เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีการเคลมแล้วมันจะเสียไปหมดเคยเจออยู่ในเพจนึงลูกค้ามาเจอว่าไปเปลี่ยนแคมมาแล้วเจอเศษอย่างพวกเนี้ยไม่รู้ว่าแคมผมแตกลงในเครื่องแล้วรถพังหรือเปล่าเคยเจอในเพจแล้วที่ผมอ่านมานะครับก็โทษไปโรงกึ่งโทษไปร้านอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือเขาเก็บงานดูง่ายๆว่าเขากึ่งเก็บบางเจ้าตรงนี้เห็นขี้ครับอันนั้นเหมือนที่ผมดูส่องมาคือเหมือนกับเขาไม่ขอบขี้แสลกออกครับอ๋อเจียอยู่ยังไงก็อยู่ใช่เพราะว่าพวกนี้เวลาเราเชื่อมันจะมีใช่ครับแล้วก็ระยะแคมแต่งบางคนคิดว่ามันเหมือนกันทุกเจ้าครับแคมแต่งคือแคมแต่งช่างช่วยอธิบายว่าแคมแต่งมันเหมือนกันไหมในแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันครับแคมแต่งแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันอยู่ที่ทำเยอะนะแคมแทบอู่อ่ะใช่ครับอยู่ที่ช่างแต่ละสำนักว่าเขาจะดีไซน์เครื่องยนต์ยังไงใช่ครับว่าเขาต้องการยก ID เท่าไหร่การยกไอเสียเท่าไหร่ปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหลายๆคนซื้อแคมพี่ครับแคมแต่งเขาถามคำหนึ่งว่าระยะยกเท่าไหร่ระยะยกเท่าไหร่ตัวนี้ระยะยก 0.3คือบางคนถามระยะยกแต่คุณไม่ได้มองช่วงโอเวอร์แล็ปใช่คิดระยะยก 6.7 7.0 7.2 ครับแต่คุณไม่เคยดูโอเวอร์แล็ปครับว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมใช่ครับอย่างน้องๆรุ่นใหม่อย่างพี่ครับผมซื้อแคมนี่ยกไปพี่ผมอยากได้ยก7ผมอยากได้ยก 7.2 น้องครับแล้วมึงไม่สนใจโอเวอร์แล็ปหรอครับมันเป็นอีกหลายๆอุปกรณ์ใช่ครับใช่ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ต้องให้ความรู้เขาแต่คนก็จะในเพจเขาจะชอบพูดว่า
บังกอรู้เยอะรู้ดีกว่าช่างพูดดักช่างรู้ดีช่างแม่งตอบรู้มากตอบถามเองตอบเองเออช่างช่างไม่ทันช่างตอบไม่ทันพี่เลยจู่หัวให้ช่างก่อนผมว่าก่อนที่ที่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนทำรถมาเกินกันหมดไปเยอะก็ขายบ้านอ่ะเมื่อก่อนทำรถเล่นครับก็คือทำรถแข่งมาประมาณสัก20กว่าปีแล้วหมดไปเยอะไม่ซีซัวตามีตัวเลขมีตัวเลขมีตัวเลขทุกอย่างมีตัวเลข walk in มาใส่มีของเลยมีของเลยไหมมีของเลยครับใช้เวลาอย่างแคมเนี่ยก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันต้องรื้อรถจะใส่แคมขับมาถึงขาช่างปั๊บใช้เวลานานแค่ไหนประมาณชั่วโมงกว่าไอ้ที่นานตรงไหนนานตรงไหนคือมันนานตรงที่มันต้องมานั่งเซตระยะวาล์วผมนึกว่านานนั้นรอให้เครื่องเย็นคุณจับไปได้ใช่ใช่อันนี้สำคัญด้วยคือขับไปไกลพี่แตะไปก็มือสุกผมจะถอดท่อถอดอะไรยังไงพี่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ถ้ารถยกมารอให้เลยไม่เกิน2ชั่วโมงเสร็จใช่ครับแต่ถ้าเกิดรถขับมาดูแบบไกลรอเครื่องเย็นก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะเอาพัดลมเป่าก่อนถึงจะนั่งเริ่มทำงานก็สำคัญตรงนี้ครับแล้วมีสับไหมอย่างเงี้ยหรือว่าใหม่เลยใช่ครับใหม่เลยไม่ต้องสับไหมไม่ต้องสับครับนี่ซื้อขาดเลยใช่ซื้อขาดเลยครับไม่ต้องสับโอ้แสดงว่าคุณก็มีต้นแบบกันโรงงานเยอะมากพอสมควรครับเพราะดูอย่างลูกค้าคุณนี่ก็ใส่ไปแล้วเป็น10คัน20คันแล้วถ้าลูกค้าซื้อเลยแล้วถ้าแคมเก่าเหลืออยู่เนี่ยเขาอยากจะมารับเชิญนะได้ครับได้ครับเทิร์นได้แต่ซื้อใหม่ก็เก็บไว้ดีกว่าถ้าจริงๆซื้อใหม่แบบสุดเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทเทิร์นแค่เทิร์นก็ต้องมีครึ่งหนึ่งอะครับ500ใช่ตามธรรมเนียมที่นี่เขารับเทิร์นหมดหัวชงหัวชีเขามีเทิร์นหมดเออจริงใช่ก็ผมยังมาซื้อกับเขาเลยใช่ผมเอาหัวชีเขาใส่พวก PCX เสียวเลยอย่างหลังๆผมก็ไม่มีละอย่างหัวฉีดนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมหัวฉีดผมจะเก็บเยอะหลังๆผมสั่งเครื่องเทสหัวฉีดเข้ามาเองแล้วผมก็เจาะมีเครื่องเทสแล้วเจาะแล้วใช่ผมเจาะเองละผมก็จะใช้หัวฉีดเดิมอ่ะเจาะละอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันพอเราไปถึงจุดๆนึงคือของพวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราต้องมีคือเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนครับหัวฉีดมันไม่แพงใช่เป็นหัวฉีดของจีนใช่ๆๆแต่คราวเนี้ยความที่แม่นยำใช่ๆมันสู้กับที่ช่างเดิมไม่ได้เทสเองไม่ได้ใช่ครับคือบางทีเราต้องการเพิ่มน้ำมันสัก 5% เงี้ยคือกากหัวฉีดที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ได้คือมันก็จะไปเลย 10% 20% อย่างเงี้ยครับมันก็จะกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ที่ร้านมีเครื่องเทสแล้วใช่ครับใช่ๆแล้วในเครื่องของ Forza 350เนี่ยมันสามารถขยับได้ถึงแค่ไหนได้ถึงแค่ไหนหมายความว่าลูกมันจะใหญ่ได้แค่ไหนจะทำได้แรงสุดแค่ไหนประมาณไหนชักจะใส่ได้ไหมโอ้อันนี้สนุกครับอันนี้เครื่อง350นี่สนุกเลยถ้าช่างลงมาเล่นนี่จะรู้เลยว่าสนุกมากตอนนี้เพราะว่าเครื่องยนต์เขาออกแบบมาเลยคือนิวเครื่องมาใหม่เลยเครื่องเขาจะใหญ่มากคือตัวเลขเผื่อได้เลยใช่ครับลูกนี่90นี่ผมว่าลูก90มิลนี่เหลือเลยครับ90นี่ผมแข็งไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ครับ90มิลนี่เหลือเลยครับตอนนี้กำลังทำอยู่ลูก85นี่แบบว่าอารมณ์แบบว่าลูกเล็กเลยใช่อารมณ์แบบว่าสบายสบายครับสบายสบายก็ก่อน85นี่เชื่องตัวใช่อันนี้สบายสบายเลยครับลูก85ชักอ่ะยังไม่มีครับชักยังไม่มีไม่ทำได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันเลยเหมือนทุกค่ายเลยที่เขาทำตอนนี้อย่างช่างอยากจะยี่ชักที่ช่างนี่ครับครับช่างทำไหมทำครับอันนี้ก็คือเป็นชุดสเต็ปใช่ครับใช่คือรถจะยืดชักอีกก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่ส่วนใช่ครับอ๋อต้องดูก่อนว่าจะได้ชักที่เท่าไหร่ก็คือในส่วนเครื่องยนต์ก็คือปรึกษาคุยกันเองไงตรงๆว่าอยากได้ยังไงเอาไปใช้ทำอะไรครับแต่ทุกวันนี้ช่างอันคือเน้นเกี่ยวรถใช้งานในชีวิตประจำวันใช่ปกติคือหลักๆเลยผมจะเน้นรถใช้งานรถทริปรถทัวริงอะไรอย่างเงี้ยแรงระดับนึงใช่ครับแต่เหนียวไว้ก่อนเลยเหนียวครับรถนี่คือหัวใจเลยคือต้องเหนียวเพราะว่ารถลูกค้าหนึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเด็กวัยรุ่นคือแบบว่าที่จะต้องแบบว่าขี่3วันพังเดือนหนึ่งพังอะไรอย่างเงี้ยครับคือนั่งกันมากแล้วเดินดูดีกว่าเขามีอะไรมากกว่าที่เราเห็นอีกเยอะครับใช่แล้วแถมรถเขาจะเต็มไปดูในส่วนของตู้เครื่องมือก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูที่รถ ในส่วนของอะไรนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ที่เราคุยกันไปก็จะมีในส่วนของลิ้นเฟืองท้ายแคมก็จะมีให้เลือกกัน
เนี่ยราคาก็อย่างที่กล่าวไว้เดี๋ยวปีนี้ราคาแปะเป็นเห็นชัดเลย 1,700 3,500 ลิ้นก็ดูมีเรียงคือเข้ามาถึงรอได้เลยคือเขามีสแตนด์บายรอไว้สำหรับใช่ครับในส่วนของนี่ก็เป็นพวกเม็ดหัวฉีดเม็ดเม็ดเหมือนทั่วๆไปไหมเม็ดพวกนี้มันจะเป็นไล่น้ำหนักถามอยากรู้ถามช่างหรือมาถามให้ผมผมไม่ใช่คนทำรถ350นี่ใช้เม็ดสเต็ปไหนอะคะ350เหรอครับจริงๆ350กับ X-Max เนี่ยมันใช้เม็ดตัวเดียวกันใช้เม็ดตัวเดียวกันเลยเม็ดตัวเดียวกันอยู่ที่น้ำหนักละอยู่ที่น้ำหนักการไล่ละครับอย่างพวกเม็ดแต่งอะข้อดีของมันคือตัวเม็ดแต่มันเป็นคาร์บอนเปลือกมันเป็นคาร์บอนมันจะค่อนข้างลื่นครับเมื่อถามว่าอะไรเสร็จบ้างก็งงร้านทำฟอร์ซ่าก้อนคัตอีกไหมมาต่อไปนี่ในส่วนนี้นี่ดูชามพี่ครับผมจะเข้ามาเปลี่ยนชามได้เลยไหมได้เลยไหมครับอันนี้ช่างกึ่งเองไหมอันนี้ไม่ได้กึ่งเองครับอันนี้จะเป็นพี่เป็ดกึ่งใช่ครับนี่ในส่วนชามคอท่อคอไอดีพอเล็ตขอสแตนด์บายดูเทียบเลยมีมากกว่านี้เยอะเนี่ยมีมากอีกข้างหลังอีกแล้วเก็บข้างบนแล้วก็นี่ท่อชิวล้อนี่ล้อพี่ที่นี่ล้อเยอะเนาะปกติเราไม่ค่อยถูกใจสแตนด์อย่าล้อเลยไม่เอาอย่าล้อใช่ล้อแม็กซ์ล้อแม็กซ์ทำไมเยอะล้อแม็กซ์ไม่ใช่ถูกนะคืออันเนี้ยเขาจะมีดีไซน์แบบว่าเบาๆบางคนต้องใส่ล้อนอกเป็นล้อฟอร์ซีนซีหรือเปล่าคืออันนั้นก็หลายหมื่นอันนี้ราคาเบาๆเลยล้อเดิมก็สวยอยู่แล้วเรามาตัดลวดลายตัดสีช่างสับเท่าไหร่สับเท่าไหร่สองสีจำราคาไม่ได้อันนี้ล้อเดิมล้อเดิมครับอันนี้จะเป็นล้อแท้โรงงานหมดเลยแล้วป้าไปทำสีใช่ครับแล้วก็ส่งทำสีแล้วหำจริงมีลอกมีอะไรไหมอันนี้เราได้ป่ะหรือว่ายังไงเป็นสี 2K ครับเป็นสีพ่นถามว่ามีลอกไหมเพราะว่าล้อมันวิ่งบนถนนบางทีมันโดนเศษหินโดนเศษหินด้วยอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับมันก็อาจจะมีลอกสับเท่าไหร่สับเท่าไหร่อยากได้สีม่วงสีม่วงถ้าเกิดเป็นสีม่วงเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทคือสับล้อเดิมสับล้อเดิมครับแต่ล้อเดิมต้องสภาพโอเคใช่ครับสภาพสูสีล้อใหม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้รับครับแล้วทูโทนอ่ะตัวนี้ก็จะเท่ากันครับ 3,500 อยู่ประมาณ 3,500 กับสีเอฟเฟกต์ถ้าเกิดเป็นสี 2K ล้วนๆอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ 2,700 ก็คือพร้อมใส่เลยไม่แรงครับที่สำคัญคือไม่ต้องไปนั่งรอทำสีใช่ใช่ถ้างัดยางเข้างัดยางออกใช่ครับที่นี่มีบริการเครื่องงัดยางมีใช่ครับยางมียี่ห้ออะไรบ้างยางหลักๆจะขายอยู่3ตัวจะจริงๆจะมีบิตโตนแบ็คแลกจะมีพิลารี่ของคุณโอ๊ตนะเนี่ยครับจะมีพิลารี่แต่พิลารี่ช่วงนี้ของมันขาดแล้วก็จะมี IRC ครับราคาไล่มาเลยถ้าอย่างบิตโตนแบ็คแลกกับพิลารี่แองเจิลสกูตเตอร์เนี่ยผมจะขายราคาเท่ากันคือ 4,500 ถ้าเป็นของฟอร์ซ่าครับ 4,500 4,500 IRC อ่ะครับ IRC ก็จะถูกครับ IRC ก็อยู่ประมาณ 3,300ถ้าเป็น IRC ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานเอาใช่ครับในส่วนของแต่งสวยงามครับช่างมีอยู่แล้วสับเท่าไหร่ฝาครอบแข็งจะสับอยู่ราคาเริ่มต้นจะอยู่พันหนึ่งครับถ้าเกิดเป็นสีถ้าไม่ใช่สีเอฟเฟกต์อ่ะถ้าเกิดเป็นสีเอฟเฟกต์จะอยู่พันห้าถ้าเป็นสีก็ถ้าพูดถึงจริงพันหนึ่งไม่ได้แพงอะไรเลยนะใช่ครับใช่ดูเรื่องว่า2,000ใช่ครับเขาไปจ้างเขาทำว่าจะถอดใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาหาเราคือเรามีให้ตับเลยกว่าจะแห้ไอ้กว่าจะกว่าเราไม่ได้ขับเป็นอาทิตย์ไปส่งร้านสีที่มีอาทิตย์ครับมีคาร์บอนครับมีขายไหมมีครับมีบางอย่างน็อตเลดครับไอ้น็อตเลดน็อตเทเนียมครับปลอกแฮนด์ครับหมวกแล้วขายไหมไม่ได้ขายครับหมวกไม่ขายครับอย่านะวันไหนก็มาให้แบบจะบอกเขาอยู่นั่นแหละวันนี้จานนี้ไหมมีครับจานเราก็พอมีจานนี้ไซส์เท่าเดิมใส่ของเดิมได้เลยหรือว่ายังไงจานจะเป็นจาน300มิลครับจะใหญ่กว่าของเดิมแต่เราจะมีขาคาลิปเปอร์ให้อ๋อมีชุดขาคือใช่มีเงินจบใช่ครับเท่าไหร่ขยายจานเด็ดอะไอตัวนี้จะอยู่ 2,500 ครับไม่แพงพร้อมใส่เสร็จใช่ครับพร้อมขา 2,500 ใช่และที่ว่าเจ๋งที่สุดสำหรับ Forza คือคันนี้350ลดกระแสเลยตอนนี้
คนนิ่งมาหรอคะคนนิ่งครับวันนั้นเราถ่ายคันนี้ใช่ครับตัวนี้300โดนมาเหมือนแล้วนี้สเต็ปเหมือนกันเลยใช่สิ่งที่เรามองกันไม่รู้แน่นอนคืออะไรช่างอะไรอะไรคือไฟครับไฟเลี้ยวต่างกันยังไงพี่เอ็ดดูโดนเลยก็เหมือนเดิมนี่ไฟเลี้ยวคือปกติถ้าเกิดเป็นฟอร์ซ่าสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยเขาจะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้เราคือเขาจะมีแค่ไฟเลี้ยวตรงหูกระจกใช่ใช่ครับกระจกใหญ่พอเราต้องการแต่งเป็นแนวสปอร์ตเนี่ยเราต้องการถอดกระจกออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยมันจะไม่มีไฟเลี้ยวบางคนก็ลามาบอกว่ารถไม่มีไฟเลี้ยวอย่างงู้นอย่างงี้มีครับถูกอย่าดูถูกข้างนอกใช่ครับมีครับก็มีนี่มีครับคือปกติมันจะไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวให้ดูครับเลี้ยวซ้ายค่ะว่าไฟกระพริบธรรมดาเนี่ยครับจะเป็นไฟเดย์ไลท์ทำยังไงอ่ะครับทำเองเหรออันนี้ไอ้ระบบไฟเนี่ยเราก็ส่งร้านรถยนต์ครับเพราะว่ามันต้องแกะโคมออกมามันต้องแกะโคมออกมาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันต้องมีห้องมีตู้อบมีอะไรเพราะว่าใช่ครับเพราะงั้นซีนไม่ดีมันน้ำมันเข้าอย่างตัวนี้ผมก็ส่งร้านรถยนต์อย่างตัวนี้เวลาลูกค้าผมก็ทางร้านผมก็มีให้สับนะลูกค้าสับ 2,500 เดี๋ยวคือขับมาครับพี่ผมอยากได้ไฟเลี้ยวอย่างนี้ใช่เรามีโคมสำรองใช่ครับแต่ต้องเป็นโคมที่สภาพใช่ๆๆใช่ดีเหมือนกันใช่เพราะว่าโคมเบิกมาทุกตัวแล้วผมเบิกมา5ตัวทั้งหมดโคมคือรถคุณออกจากศูนย์มาคุณอยากได้ไฟเลี้ยวอย่างนี้คุณยกมาเลยใช่ครับแต่ถ้ารถคุณใช้ไปมีรอยขนแมวมีอะไรไม่รับใช่ๆถ้ารับก็คือขายขาดใช่แพงมั้ยทั้งเซ็ตเบิกมาค่ะเฉพาะโคมเบิกมาดวงละ 8,000 โอ้ใช่ครับโคม30จะแพงแล้วถ้าเคนด้วยถอดไปในสับก็ 8,000 คือถ้าอย่างลูกค้าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาซื้อขาดอ่ะผมก็บวก 2,500 ก็ 1,500 ใช่ครับแต่ถ้าเผื่อลูกค้าบอกโอ้โหพี่ทำไมมันแพงจังโคมต้อง 8,000 คุณทิ้งไว้ครับแล้วมารับใช่ไม่ซับแต่ใช่ครับแต่ส่วนใหม่คือรถอ่ะ350น่ะมันเพิ่งออกส่วนใหญ่จะมีจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องแบบว่ามีรอยหรืออะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่รถเขาจะใหม่กันหมดใช่ดูแลกันดีใช่ครับส่วนใหญ่มาเขาก็ติดฟิล์มมาเขาก็ติดฟิล์มกันหมดส่วนใหญ่จะใหม่กันหมดแล้วคิดนึกยังไงผมบอกเฮ้ยมันทำได้เราต้องไปทำกับใส่รถยนต์ใครเป็นคนคิดคือตัวเนี้ยผมจะบอกให้เลยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเอาพวกไฟตามคลองถมมาเจาะใส่แล้วผมมองว่าเฮ้ยแม่งเฮียรถราคามันสูงรถราคาระดับแบบเกือบ 200,000 เนี่ยไปเอาไฟอะละ100กว่าบาทไฟเส้นๆอะละ100กว่าบาทมาเจาะใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปหาไฟแล้วผมก็ไปคุยกับร้านที่เขาทำพวกไฟรถยนต์ว่าเออทำได้ไหมพี่ใส่ทำแบบเนี้ยผมอยากทำแบบเนี้ยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาโคลองทำดูก็ทำได้ครับก็ทำได้เนี่ยผมทำตั้งแต่ตัว Gen 2ละครับผมทำตั้งแต่ตัว Gen 2ละเพราะว่าไฟหน้ามันตัวเดียวกันถือว่าเป็นรุ่นแรกๆใช่ครับใช่ครับลอกจากไฟแล้วมีอะไรอีกคะที่แตกต่างมีอะไรที่เด็ดอะไรบ้างพี่คันนี้ก็เป็นเนี่ยครับ Open Cam คันนี้เป็น Open Cam ท่อเราจะได้เห็นไมค์ของคันนี้ใช่ไหมใช่มีไหมมีครับมีเดี๋ยวไปดูกันครับในคลิปครับนี่ครับในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นสวยงามยูดูได้ครับคือยูบ็อกไม่ต้องใช้ใช้ครับปกติจะครอบพอดีเพิ่งล้างเสร็จก็เลยอ๋อกลัวทีมงานถ่ายเห็นไม่ชัดใช่ให้ดูเลยคือถอดให้ดูเลยว่าไอ้รถผมไม่ใช่ลิ้นบางคนคิดว่าเอ้ยไอ้ที่วิ่งกัน180 190เนี่ยลิ้นใหญ่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยคือรถผมครบครับผมเป็นคนชอบแต่งรถแบบอยากให้มันดูแบบใช้งานได้จริงใช่ประมาณนี้คือประเกณฑ์ไม่มีจริงครับไม่มีครับยังไม่ได้แกะเครื่องไม่แกะครับเครื่องตัวนี้คือจะยกลงพอดีผมทำเครื่องตัวใหม่ไว้เลยลูกหนึ่งแล้วในส่วนของลูกค้าที่ขับฟอร์ซ่าครับอยากจะ walk in เข้ามาหาหรืออยากจะโทรมาร้านอยู่ไหนอะไรเป็นยังไงครับก็ร้านตอนนี้ร้านผมย้ายแล้วใช่ครับย้ายร้านเก่าใช่ไกลมากเลยจะไปถึงครับแล้วจะมาถูกกันป่ะเนี่ยจากร้านเก่าสำหรับลูกค้าเคยมาร้านเก่าครับมาร้านใหม่ใ
ครับอาจจะงงนิดนึงแล้วเช็คอินต้องเช็คอินที่อะไรของดีของดีบางบอนอยู่ที่ไหนจากเดิมมาไกลขนาดไหนอยู่จากร้านเดิมมาถอยหลังมาประมาณ50เมตรครับอยู่ก่อนถึงร้านเดิมมาประมาณสัก50เมตรได้สะพานข้ามคลองก็ถ้าเผื่อมาร้านใหม่ไม่ถูกไปยืนหน้าร้านเดิมหันซ้ายหันขวาก็เจอแล้วเห็นสะพานปุ๊บนั่นแหละครับครับฝากติดตามเพจร้านนะครับเผื่อแบบอยากเข้าไปดูผลงานกระแสอัพอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับมีอะไรบ้างเงี้ยดูได้ยังไงครับก็มีทาง Facebook นะครับทาง Facebook ก็ Facebook อั่นพระราม2นะครับอั่นพระราม2อั่นพระราม2เป็นภาษาไทยเลยครับครับแล้วในเพจในเพจของดีบางบอนครับผมเพจของดีบางบอนนะคะครับอย่าลืมว่าแวะชมได้อั่นก็จะมีเห็นได้มีคลิปให้ความรู้มีอะไรด้วยนะครับพูดง่ายว่า FC เขาเยอะคือไม่ยัดใช่ครับคือไม่ใช่มาถึงยัดใส่ไปเถอะไม่ใช่เราดีใจทุกอย่างเขามีเหตุผลครับคิดว่าลูกค้าดูคลิปแรกของช่างอั่นไปแล้วเขาบอกว่าผมดูรายการพี่ทั้งคู่ที่ไปถ่ายช่างอั่นอ่ะผมรู้จักช่างอั่นเพราะรายการเราก็มาผมตกใจเลยลูกค้าช่างอั่นนั่งอยู่เฮ้ยพี่ผมรอพี่อยู่รอไหมครับกระทืบครับรอถ่ายรูปโอ้ยน่ารักมากพอถ่ายรูปนึงปุ๊บกลับบ้านเลยไม่เห็นเลยกลับบ้านเลยขอบคุณช่างอั่นมากเลยนะคะครับขอบคุณครับครับครับตามเดียวทางคาแมกซีนได้ทุกวันเสาร์นะคะ1 ทุ่มตรงนะคะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ